รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอาจารย์ทำอะไรเล้งเลยปะใช่ไหมเลยปะใช่ไหมจำเจอุ้ยแต่ของฉันยากนะฉันเสียเวลาหมายถึงว่าเป็นว่าอร่อยนะคะชอบค่ะยังไม่ทันให้กล้าตัวเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางวอล์คไวท์ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามีวัตถุดิบหลักหนึ่งวัตถุดิบครับผมสักทำหนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาอีกหนึ่งเมนูแต่มั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยค่ะนะครับแต่ถ้าจะชอบเมนูไหนก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมาทางเราคือเราเป็นคนพูดไง เมนูวันนี้เนี่ยวัตถุดิบอยู่ในนี้ละจริงหรือเปล่าเอ้าโกหกทำไมบางทีเปิดมาอาจจะไม่มีอะไรแบบวันนี้ฟรีสไตล์เขาไม่เคยทำอย่างนั้นกับเราเลยนะไม่เคยทำใช่ไหมฮะเอาอะไรไหมหนึ่งสองสามฮึบเริ่มเขียวๆแล้วนะครับซี่โครงอ่ะของชอบมีทั้งซี่โครงแล้วก็มีทั้งกระดูกเล้งด้วยอาจารย์ได้ซี่โครงเหมือนเราป้าหรือเขาได้ซี่โครงส่วนอื่นช่วงนี้ต้องถามคำถามประมาณนี้แล้วนะเราให้อะไรเรามาเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเจ้เราถึงต้องตั้งคำถามไงว่ากระดูกหมูแบบเดียวกันหรือเปล่าดีเขาไม่เหลือกระดูกให้ เราเลือกเล้งนะเล้งคืออะไรกระดูกใหญ่ไงส่วนมากที่แบบเมื่อก่อนอ่ะกระดูกพวกนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวจองหมดเลยเพราะว่าเขาจะเอาไปต้มเพราะว่ามันได้น้ำหวานหวานออกมาแล้วก็เวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมีเกี๊ยวชามก็จะได้กระดูกเนี้ยที่มีเนื้อในนั้นมาแท้แล้วคือพวกเราก็จะชอบกินกันมากคนรุ่นหลังๆก็ชอบทานจนกระทั่งมีหลายร้านปิ๊งไอเดียเอาเจ้ากระดูกตัวนี้ไปต้มจนเปื่อยแล้วก็เอากระดูกตัวนี้มาทำขายแซ่บนะเป็นเล้งแซ่บแล้วก็กลายเป็นขายดีมากจากกระดูกเนี้ยเป็นของเหลือคือแบบราคาไม่กี่สิบบาทจนตอนนี้กระดูกส่วนนี้เป็นของหายากที่คนนิยมทานกันฉะนั้นซึ่งพูดทำไมเราไม่ได้ทำอันนี้อาจารย์ทำอ๋ออาจารย์ทำอะไรเล้งเลยปะใช่ไหมแซ่บเลยปะใช่ไหมจำเจอุ้ยหมายถึงว่าเป็นว่าอร่อยนะคะชอบค่ะยังไม่ทันให้กล้าตัวเลยอ่ะเท่ากับว่าเล้งอาจารย์ออกไปซี่โครงล่ะเราทำอะไรได้บ้างโอ้ยคิดถึงซี่โครงเนี่ยหลายคนพอเจอแบบเนี้ยเหนียวไม่อยากยุ่งเลยฮะหมายถึงว่าพอเอามาทำแบบโอ้แบบได้ซี่โครงมาเอามาทำเมนูอะไรมันเหนียวอ่ะมันเคี้ยวไม่ออกมันไม่ติดมันไม่หลุดออกมาจากกระดูกอ่ะมันทำได้สองแบบนะคือถ้าเกิดว่าคุณจะไปทำกับข้าวสำหรับเรากระดูกหมูแบบนี้เนี่ยถ้าคุณปรุงอาหารนานคือต้องนานไปเลยนะเคี่ยวจนเปื่อยร่อนเลยแบบนั้นได้หรือถ้าเกิดจะปรุงอาหารปรุงสั้นๆแบบทอดไฟแรงๆแล้วต้องจบนะถ้าเกิดว่ามะกั้มมะกึ่งอ่ะมันจะเหนียวมะกั้มมะกึ่งคืออะไรฮะเนี่ยทิ้งไว้แบบทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะมันจะเหนียวคือถ้าเคี่ยวก็เคี่ยวให้สุดยาวไปหลายชั่วโมงหน่อยแต่ถ้าไม่เคี่ยวคือชุบแป้งทอดจบแทะง่ายดังนั้นเราเลือกแบบง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมเราเร็วกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามดีกว่าโอเคครับกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามแล้วคุณมาต้มทำไมครับเนี่ยผมได้2แบบเนาะเมื่อกี้ที่เราบอกผมต้องย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะเล้งแซ่บเนี่ยความจริงทอดอ่ะชุบแป้งทอดมันก็ได้เลยมันก็กินง่ายแต่วันนี้เราอยากให้เวลาทอดเสร็จปุ๊บคุณดึงแบบปึ๊บเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยได้แบบนั้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากแบบทอดเสร็จปุ๊บแบบคุณมีซอสมะขามเหนียวๆเปรี้ยวๆหวานๆแล้วคุณใช้ปากดึงปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเนื้อหลุดอ่ะคุณต้องต้มก่อนนี่คือเคล็ดลับแล้วเวลาต้มถ้าเกิดว่าคุณต้มเฉยๆอ่ะมันก็จะไม่มีกลิ่นหอมๆไหนๆจะมาแบบซอสมะขามแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นเครื่องเทศเข้าไปอ๋อมีอะไรบ้างครับเนี่ยอบเชยโวยกากโวยกากแล้วก็มีกลิ่นหอมๆหน่อยพริกไทยขาวเม็ดใช่ใส่ลงไป salt นอกเหนือจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนโอเคเมื่อกี้ยาวไปก็อาจจะหั่นเล็กน้อยแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าหลังจากสุกแล้วเขาก็จะหดลงไปอีกหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าหั่นเล็กพอดีคำเพราะมันจะไม่เหลืออะไรเลยต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าทันทีที่คุณผู้ชมซื้อเล้งมาจากตลาดเราเลือกเล้งนะไม่ใช่แค่กระดูกหมูเล้งเนี่ยเป็นของที่ต้องทำยากคือต้องล้างแล้วล้างอีกเข้าเกลือป่นหมักประมาณ10-15นาที
ล้างน้ำออก 3-4 น้ำเพราะอะไรเพราะจะได้หมดกลิ่นบรรดาคราบเลือดตามกระดูกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาต้มมากลิ่นมันจะแบบถ้ามีสาบหมูเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยนะคุณผู้ชมอ่ะดูนะพอน้ำของเราเริ่มจะเดือดเราต้องใส่ตอนน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมปุดปุดใส่ลงไปเลยแล้วก็ไม่ไปคนโน่นคนนี่เห็นไหมน้ำจะไม่มีแดงๆไหลออกมาถ้าเมื่อไหร่มีแดงๆไหลออกมาก็แสดงว่าน้ำอุณหภูมิไม่เพียงพออย่างนี้ยังต้องช้อนฟองทิ้งเลยนะคุณผู้ชมอ๋อลืมบอกไปว่าเราทำเมนูอะไรเล้งต้มแซ่บฝั่งโน้นน่ะกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามก็ไม่ได้ยากอะไรนี่แต่ของฉันยากนะฉันเสียเวลาฉันทำตอนนี้กว่าใครจะมาชิมของฉันต้องเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าฟาซิโคมันนุ่มมันน่ากินแค่ไหนระหว่างนี้เราไปเตรียมน้ำปรุงแบบแซ่บกันดีกว่านะครับพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใส่ที่โครงหมูของเราลงไปอันนี้ยังดีนะเนื้อเยอะนะเราชอบมันเยอะนะเออแต่ถ้าพูดเป็นเล่นไปนะคนที่แบบชอบกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเนื้อตรงซี่โครงนี่เป็นเนื้อที่แบบชุ่มฉ่ำมากนะทำเป็นเล่นไปนะแบบกัดปุ๊บแบบอร่อยมากอ่ะจากนั้นเราจะทิ้งไว้จนกระทั่งดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลีไฟจนเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งซี่โครงของเราเนี่ยเนื้อนุ่มตามคุณต้องการหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็มาคลุกแป้งทอดกันค่ะแล้วจากนั้นก่อนทอดเนี่ยนะคะเราก็สลัดแป้งตกลงทำสลัดเหรอเมื่อกี้การสื่อสารมีปัญหาจริงๆในสังคมปัจจุบันหรือว่าบ้านเราหรือว่าบ้านเราขอไม่พูดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูบาเยกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มใส่หอมแดงสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกซอสพริกน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกป่นนำเครื่องตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่ถั่วลิสงคั่วบดหยาบคนให้เข้ากันตักน้ำจิ้มใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำบาเยียใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดหยาบลงในอ่างผสมตามด้วยผงขมิ้นผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วป่นยี่หร่าคั่วป่นและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งแบ่งส่วนผสมที่ได้ก้อนละ15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใบเยียใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและชอบพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบาเยียทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีtraditional pound cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนับสนุนโดย Lobo หงมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับการเตรียมน้ำ
รุงรสแซ่บสำหรับเล้งต้มเนี่ยมันแตกต่างจากน้ำจิ้มซีฟู้ดตรงที่เราต้องใส่พริกไทยคุณผู้ชมนี่เป็นเม็ดพริกไทยดำจัดการคั่วสักหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปมันจะทำให้ล้วนวูบวาบมากขึ้นนะคุณผู้ชมอันนี้คือพริกขี้หนูสวนตายแล้วหมดนี่ wow. ก็คงจะเผ็ดน่ากลัวนะแต่ก็จำเป็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องรับประทานเสร็จแล้วนั่งทุรนทุรายอันนี้คือใช่เลยคุณผู้ชมรากผักชีจัดการล้างซักขี้ดงขี้ดินเยอะมากวันนี้รากผักชีก็ต้องซื้อนักกรรมหนึ่งก็หลายบาทอยู่ใส่รากลงไปกระเทียมคุณผู้ชมใส่เยอะๆหอมหอมนี่นี่แซ่บแน่ๆน้ำปลาเพื่อให้มีกลิ่นหอมหอมแต่ก็ต้องใส่เกลือป่นด้วยแล้วก็น้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพื่อทำให้ลิ้นเราเปรี้ยวแต่ในขณะที่เปรี้ยวแบบสุนทรีต้องมาจากมะนาวเท่านั้นสูตรนี้มีน้ำตาลปี๊บด้วยหน่อยหนึ่งโอ้ยฝั่งกระนงก็ทำอะไรอ่ะเขาไม่เห็นต้องมีเครื่องปรุงเยอะอย่างเราเลยใช่ไหมเยอะเหมือนกันเหรอทำให้มันดูเยอะมั้งแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามน้ำจิ้มก็ยังคงข้นมากทำเสร็จแล้วไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเพื่อให้เกลือละลายให้ทุกอย่างเข้ากันกลิ่นจะออกมาดูดีรสชาติจะกลมกล่อมทำปุ๊บกินปั๊บสักชั่วโมงก็ยังดีนะพักไว้คราวนี้เราก็มาดูปั่นให้ละเอียดยิบเลยนะแล้วครับที่โครงอันนี้หลังจากต้มจนนุ่มได้ที่แล้วเราก็เอามาพักไว้จนแห้งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะฮะคุณผู้ชมครับอันนี้เคล็ดลับก่อนใส่แป้งนะคะเราใส่น้ำมันหอมเจียวไปหน่อยนึงอันนี้คือมันหอมเลยใช่ไหมฮะก็อาจารย์นิสักเขาบอกว่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วจะทำให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบของเราเนี่ยนะคะลงไปคลุกเลยเนี่ยเราง่ายๆอย่างนี้เลยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะฮะแล้วจากนั้นก่อนทอดเนี่ยนะคะเราก็สลัดแป้งตกลงทำสลัดหรอสลัดแป้งออกไปไม่ให้แป้งเกาะชิ้นเนื้อสัตว์เราเยอะมากบางทีการสื่อสารมีปัญหาจริงๆในสังคมปัจจุบันหรือว่าบ้านเราหรือว่าบ้านเราขอไม่พูดเอาละเราได้น้ำปรุงสำหรับเล้งต้มแซ่บเรียบร้อยไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับตอนนี้เล้งน่าจะใกล้ได้ที่แล้วล่ะครับผมว่าแบบเนี่ยแป้งแบบเนี้ยคือกรอบอร่อยเลยนะเนาะใช่แบบหมาดๆนิดๆอ่ะแต่ที่สำคัญน้ำมันต้องร้อนได้ที่นะครับโอเคนะเราชิ้นทดสอบนะอื้อหืออ่ะจากนั้นก็ทยอยทอดได้เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่ต้องพลิกอะไรเขาเลยไม่ต้องยุ่งอะไรเขาจนกระทั่งเขาเปลี่ยนสีเราจะเห็นเลยว่าขอบเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะแล้วระหว่างเรารอเนี่ยพอใกล้ได้ที่เราก็มาเคี่ยวซอสกระทะข้างๆได้เลยซอสมะขามใช่จะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับอ่ะอันนี้คือเดินเล่นเหรอเหลือไว้ให้ถามอ๋อจริงเหรอจริงเป็นคนแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเรา ชบาเปิดบาทที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูส้มมะม่วงปั่นจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอ็นจอยทุกรสชาติใส่น้ำส้มใส่น้ำผึ้ง 100% ราชบารสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยได้วิตามินซีสูงไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวใส่มะม่วงแช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยโยเกิร์ตและน้ำแข็งน้ำส้มใส่น้ำผึ้ง 100% ราชบาปั่นให้เข้ากันเทใส่ภาชนะตกแต่งด้วยมะม่วงหั่นเต๋าและดอกลีลาวดีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูส้มมะม่วงปั่นแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ
ราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดโอ้โหเราทอดจนตัวที่โครงเราเนี่ยเหลืองเลยนะฮะระหว่างรอที่โครงใกล้ได้ที่เราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปอย่าตกใจว่าโอ้โหเยอะอย่างนี้เลยเหรอเคลือบเป็นซอสเคลือบใช่ก็จะรสจัดนิดนึงเราจะรอจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเราละลายก่อนหน่อยนึงแลกเตากันได้ไหมอันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตสลับเตาก่อนละกันเพราะอุ๊ยๆๆๆตกใจเลยอันนี้ฝั่งนี้จะแรงกว่าใช่ซอสของเราจะได้ละลายนะอันนี้คือที่พักคอยเอาละเล้งของเราได้ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วคุณผู้ชมจะรับประทานหรือยังฝั่งอนุเสร็จยังก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่ของเราอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเสิร์ฟในหม้อนี้เลยคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีเตาคุณผู้ชมอาจจะยกเตาแล้วก็ไปอุ่นแบบนี้รับประทานกันได้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนี่เห็นไหมพอเราเคี่ยวเล้งได้ที่มันชวนรับประทานขนาดนี้เนี่ยปรุงในนี้แล้วเขาก็ฟรีไฟอ่อนๆก็ได้แต่เราจะขออนุญาตปิดนะคุณผู้ชมเอาละยกหม้อมาเสิร์ฟเลยนี่วางแบบนี้น้ำจิ้มแซ่บที่เราทำไว้คุณผู้ชมดูนะความน่ารับประทานนี่มันถึงจะแซ่บแล้วก็อุ้ยกลิ่นเครื่องปรุงรสแซ่บนี่อย่างนี้คุณผู้ชมดูน้ำแกงสิสีสันอย่างนี้เลยแซ่บๆช้อนวางด้านข้างพร้อมเสิร์ฟผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยใส่สักหน่อยหนึ่งต้องรีบบอกไหมว่ารีบเอาช้อนมาเร็วน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายแล้วใส่ส่วนผสมอื่นตามลงไปครับอาจจะมีน้ำมะขามเปียกนะครับก็มีหวานแล้วก็ต้องมีเปรี้ยวเนาะจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะครับใส่แรงๆแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปขูดให้ได้ไหมฮะรู้สึกเสียดายจริงๆเป็นเหมือนกันเลยเมื่อกี้ว่าจะบ่นอยู่เอาละครับพอผัดจนเข้ากันแล้วเริ่มเดือดนะฮะใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนครับลองดูว่าเหลวได้ที่ไหมก็พอละพอนะแล้วดูตอนนี้นะครับต้องขออวดจริงๆนะเพราะว่าการรอคอยมีค่าเสมอนี่คือที่โครงที่เราทอดจนเหลืองสวยงามแบบนี้ครับนี่ใส่เลยไหมใช่เอานะแล้วร้อนแบบนี้นะครับใส่ลงไปในซอสแล้วก็คลุกกันเลยฮะนี่ไข่นับชิ้นไว้หรือเปล่ามันน่ากินมากดูฮะเนาะอ่ะทำตั้งนานนะครับได้8ชิ้นไม่เป็นไรให้เขาเสร็จก่อนบ้างปกติเราเสร็จก่อนตลอดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟนะจัดลงจานเสิร์ฟนะคะกระดูกหมูของเราคุณยังสังเกตว่ามันเงาวาบแบบนี้เลยคือไปคลุกน้ำมันมาเหรอซอสเราคุณภาพน้ำตาลปี๊บเคลือบมาแบบหนำอ่ะหวานหวานเค็มๆเปรี้ยวๆหน่อยนะคือที่สุดจริงๆเนี่ยเราคือทอดจนกรอบๆแบบนี้เวลาเจอแบบหอมแดงเจียวเจออะไรอย่างงี้มันเนาะมันพอดีจริงๆเพราะว่าเราใช้น้ำมันหอมแดงเจียวเนี่ยในการคลุกเคล้ากับหมักตัวซี่โครงไปด้วยดังนั้นตอนเสิร์ฟนะฮะหอมแดงเจียวแบบนี้เลยนี่คือที่สุดเราจะไม่ทิ้งเขาหอมแดงเจียวนะคะใส่หมดเลยได้ไหมเทดดี้ตั้งใจไปแล้วนี่ดูเอื้อมๆนะนี่มันกรอบขนาดนี้ที่ปล่อยเขาไว้ได้เหรออันนี้คือเดินเล่นเหรออืมเหลือไว้ให้ถามอ๋อจริงเหรอจริงเป็นคนแบบนี้แหละเดี๋ยวนี้หมายถึงเรา
เอาละครับที่โครงหมูของเรานะฮะตกแต่งด้วยพริกทอดนะครับแล้วก็ผักชีนะฮะเรียกได้ว่าอร่อยเลยจริงๆอันนี้ตกแต่งก็กินได้นะเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะใช่เราชอบมากเจริญอาหารเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามครับไม่ว่าจะเป็นต้มเล้งนะหรือจะเป็นกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามรับรองเลยล่ะค่ะว่า2เมนูอร่อยคนละแบบใช่ครับอยากให้คุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่นะครับต่อไปนี้ซื้อพวกที่โครงมาซื้อเล้งมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือได้สูตรเด็ดกันไปเลยนะครับยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะจะเป็นซี่โครงหมูจะเป็นเล้งหรือจะเป็นอะไรก็ตามเสน่ห์ของมันคือความอร่อยเวลารับประทานเสร็จแล้วต้องมีแทะมีแกะมีเกาหน่อยๆโอ้ยมันดูได้ฟีลลิ่งนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตำรับแบบนี้คุณผู้ชมถ้าอยากรับประทานแล้วมีความเพลิดเพลินแล้วก็เก็บไว้เลยครับ2 อย่างนี้คุณผู้ชมเลือกเอานะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์นิสานานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอมาโยเจอมาโยทำยังไงทำเหมือนน้ำจิ้มแจ่วทุกอย่างเลยใช่ถูกไหมฮะแล้วก็มีมาโยเจ้าที่ชอบน้ำจิ้มแจ่วมาโยมาโยก็มาโยแจ่วก็แจ่วมารวมกันยังไงเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะมาโยกับแจ่วมาแยวอาจจะเป็นไปได้นะมาโยผสมกับแจ่วมาโย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 